สวัสดีครับผมเอกชุมพรนะพี่ครับผมวรวิทย์สิงห์อินหรือครูเข้มนะครับหรือชื่อมวยไทยปราบไปดีลูกบ้านใหญ่ครับครับผมจากชกมวยเสร็จแล้วมาเป็นครูมวยในโหมดของบีไลเซ้นได้ยังไงพี่เป็นการชักนำของรุ่นพี่อีกทีนึงครับครับให้มาอบรมหรือให้มาอยู่ในระบบการที่ไปเป็นผู้สอนเนี่ยต่อไปข้างหน้าผมมองถึงอนาคตถ้าเราขับรถไม่มีใบขับขี่เหมือนกันครับต่อไปครูมวยถ้าไม่มีใบอนุญาตจากการกีฬาหรือใบอนุญาตผู้สอนเรามีกฎหมายมวยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมว่าอบรมไว้ก่อนดีกว่าแสดงว่าพี่เองก็แต่งตัวในความฝันพี่ไว้เรียบร้อยแล้วว่าจากการที่เป็นนักมวยเลิกมวยไปก็อยากจะเป็นครูมวยครับผมที่จริงแล้วคือการขึ้นมาเป็น B license เนี่ย B license กว่าจะไปเป็น A license เนี่ยเป็นระหว่างกึ่งกลางที่ค่อนข้างจะเคี่ยวหน่อยเพราะว่าเป็นการฝึกจาก C license มาเป็นทักษะใช่มั้ยทักษะจากทักษะมาเป็นเชิงมันมีเชิงหมัดเชิงเท้าเชิงเข่าเชิงศอกเชิงหมัดมีทั้งหมด15เชิงเชิงเข่ามี11เชิงเชิงเตะมี15เชิงศอกมี24ต้องจำไม่ได้ทุกๆเชิงพอรู้ลึกๆปลีกย่อยลงไปนี่รายละเอียดเยอะนะพี่ใช่ครับวัตถุประสงค์เขาดีสำหรับตัวผมนะครับการอบรมพวกนี้คือมันทำให้เรามีรูปแบบสำคัญที่สุดในการสอนมวยรูปแบบมันคู่กับวัฒนธรรมอยู่แล้วของคำว่ามวยไทยการที่เราไปสอนมวยแต่ถ้าเรามีรูปแบบที่ดีหรือว่าจรรยาบรรณในการความเป็นกลุ่มมวยตรงนี้สำคัญที่สุดกว่าจะไปเป็น A ตรงนี้ B ไลเซนส์เนี่ยจะเคี่ยวเยอะที่สุดแต่ย้ำนะว่าจรรยาบรรณสำคัญที่สุดครับสำหรับครูมวยต้องผ่าน C ก่อนพอผ่าน C เสร็จแล้วยังไงต่อพี่ต้องไปสร้างผลงานให้เป็นประจักษ์ว่าเราได้ไม่ได้เอา C ไลเซนส์ไปแล้วไปติดไว้ฝาผนังบ้านอย่างเดียวคือเอาไปสอนเอาไปเผยแพร่เอาไปทำก็เรียกว่าไปสอนมวยจิตอาสาบ้างอะไรมาเพื่อเอาโปรไฟล์มาอบรม B ไลเซนส์โอ้ต้องมีอย่างนั้นด้วยเหรอต้องมีครับไม่ใช่ว่าได้ B ได้ C ไลเซนส์ไปแล้วก็อยู่เฉยๆอีก2ปีเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วอบรม B ไม่ได้วิชาที่ได้จาก C เนี่ยเอาไปใช้ซะใช่ถูกเพื่อเป็นโปรไฟล์เพื่อแต่งตัวเองก่อนจะไป B ครับผมแล้วต้องไปอ่านอะไรเพิ่มเติมไหมก็เป็นพวกเชิงต้องท่องให้ได้กาจิไคเนี่ยพระปลายล้มสิงควรว่านอนหนักนานประการเปิดโลกโขกนาสาต้องท่องได้แต่ทุกๆอย่างมันขึ้นอยู่กับการนำไปใช้สมมติว่าศอก24เชิงในปัจจุบันนี้เราใช้ได้อยู่ไม่กี่ศอกเตะเหมือนกันมี15เชิงแต่เรานำไปใช้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทุกเชิงทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะและสถานการณ์นั้นๆของการใช้บนเวทีนะในการต่อยมวย แต่การสอนเนี่ยเหมือนเราไปสอนฝรั่งเนี่ยเราแสดงท่าล่างให้ฝรั่งดูกาจิกไคทั้งนั้นก็ไปฝรั่งมันจะอึ้งในความเป็นทักษะของมวยไทยหรือเชิงมวยไม่แต่เรียนแล้วก็ต้องเรียนให้ครบไงถูกต้องแต่ว่าสถานการณ์การแข่งขันบนเวทีจริงๆเนี่ยก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าถูกต้องครับแต่ที่เยอะสุดอย่างที่ผมขยี้เมื่อกี้ว่าศอก24เชิงซึ่งเป็นอาวุธแม่ไม้มวยไทยที่อันตรายที่สุดและต่างชาติกลัวที่สุดใช่